ังไหมแต่รถอ่ะปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้พี่ไม่เห็นผมโบกเลยเหรออะไรพี่ทำแบบไหนนะพี่โบกแบบไหนนะเมื่อกี้เห็นไหมโบกแบบไหนนะเข้าไหมเนี่ยโบกแบบนี้เออจริงไหมจริงผมเห็นแต่ที่โบกให้รถไอ้คันเล็กไปเหรอแสดงว่าของพี่มันสูงอ่ะผมโบกแบบนี้จริงผมท้องไงไม่นั้นผมก็ปล่อยไปแล้วครับนะดูสังเกตหน่อยนึงแล้วไอ้ที่เรียกผมจอดปั๊บแล้วก็ให้ผมบีบแต่เนี่ยคืออำนาจของพี่มีตรงนั้นหรือเปล่าครับมีตามข้อกฎหมายข้อไหนครับตามข้อกฎหมายเลยไปเดี๋ยวไปเปิดดูเลยไปเดี๋ยวพาไปเปิดดูได้ครับเดี๋ยวพาไปเปิดดูคือโทรศัพท์ครับเดี๋ยวผมพาไปเปิดดูใช่ไม่เป็นเพราะว่า1การที่ผมมองมาตั้งแต่ไกลเนี่ยป้ายการตั้งด่านที่ก็มีแค่คำว่าหยุดตรวจอย่างเดียวระบบการถูกต้องก็ไม่มีเดี๋ยวผมขอดูใบอนุญาตการตั้งด่านด้วยนะครับนี่รถของรถพี่ของที่ไหนเนี่ยนครศรีธรรมราชก็ให้คุณบอกหัวหน้าเขาจะดูว่าทำไมเราขอให้เขาตรวจแกทำไมถึงเรียกเขาอำนาจให้เขาผิดแปลงไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่าไม่มีเราไม่มีด่านของผมมันเป็นไม่ใช่ว่าไม่มีด่านผมเห็นมองการตั้งด่านนี่เบื้องต้นเดี๋ยวผมขอแป๊บทีคุณกนได้แป๊บทีให้ผมก่อนได้เล่นกับเขาหน่อยนะครับพี่น้องก็ผมบีบแล้วไงลองบีบดิก็ผมบีบแล้วไงอันนี้ใบขี่ผมนะแล้วด่านของท่านเนี่ยคือไม่มีป้ายชื่อไม่มีผู้อะไรเดี๋ยวผมมาขับไปถ่ายดูระยะทางที่ตั้งด่านคือนะรถก็ติดจอดก็นานเราจะทำมาให้ผมบีบแต่ตามมาตรา142คุณยังไม่ปฏิบัติตัวเลยดูนะครับวิธีการตั้งด่านสกัดกั้นป้ายข้างหน้าก็ไม่มีมีอยู่แค่นี้อันเดียวทำให้หยุดตรวจโอเคแล้วก็รถตำรวจมาขวางไว้เดี๋ยวผมจะไปขอดูใบอนุญาตการตั้งด่านของมาตรา3839ของพ.ร.บ.ทางหลวงผมก็อุตส่าห์จะขับผ่านไปแล้วเขาว่าเขาเรียกรถผมแล้วก็เคาะรถผมให้จอดผมก็ขับมาเพราะว่าผมวิ่งมาของผมเนี่ยคือซ้ายใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาขวาแล้วมาข้อประตูผมให้จอดผมก็อุตส่าห์จะขับผ่านผมจะไม่ยุ่งใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวคุณก็ร้อยเวรเขาผมไปเตรียมหน้าแล้วคุณก็ร้อยเวรได้ก็ท่านทำถูกต้องท่านถามอะไรขอใบอนุญาตอะไรก็โอเคผมก็ไม่มีปัญหาหรอกก็คือผมแค่ถามว่าไอ้ที่ให้เปิดผมเปิดประตูแล้วมาบีบแต่นะคือมันอำนาจอยู่ข้อไหนแค่นั้นเองการที่เป็นประชาชนแล้วสอบถามได้เนี่ยมันต้องสอบถามได้ไม่ใช่ว่าไม่สอบถามไม่ได้แล้วก็จะมาโวยวายใส่กันเนาะท่านเนาะผมขออนุญาตนิดนึงก็ใบเหลืองอะไรผมก็น่าจะมีถูกต้องตามกฎหมายผมก็ไม่ได้ว่าหรอกครับท่านผมครับท่าน
ุกตั้งด่านนะตามครับผู้ขับต่างนะผู้ขับการต่างได้ตามผมก็ต้องตั้งด่านก็คุณจะขอดูไปการเนี่ยคุณต้องไปทำอะไรผู้ขับการผมไปตรวจสอบที่สถานีได้เลยอ้าวแล้วประชาชนขอดูไม่ได้เหรอครับขอดูได้แต่คุณต้องไปทำหนังสือไปขออนุญาตจากผู้ขับการผมนะครับตรวจสอบได้เลยครับให้ตรวจสอบนะอันนี้แสดงว่าตอนนี้คือผมประชาชนจะขอดูว่าใบอนุญาตการตั้งด่านก็คือจะมีไม่มีก็คือไม่ได้ไม่มันมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่แล้วคำสั่งของผู้บังคับบัญชาครับท่านจะบอกว่าอันนี้เดี๋ยวคุณไปที่สถานีนะครับไปขอดูคำสั่งตั้งด่านเนี่ยนะว่ามีคำสั่งไหมครับนี่ผมรับคำสั่งมาจากผู้บังคับบัญชาครับผมก็ทำตามผู้บังคับบัญชาครับนะครับไอ้เรื่องคุณไม่ไอ้ตัวนั้นนะคือผมไม่ซีเรียสคือว่าด่านมันจำเป็นต้องมีจะผิดจะถูกมันก็จะเป็นต้องมีผมโค้ชผมในนามตำรวจในร้อยเวรครับควบคุมด่านครับนะครับควบคุมด่านโดยไม่ต้องมีหนังสือเพราะมีหนังสือจากผู้บังคับบัญชาแล้วครับมันต้องมีตามกฎหมายมันต้องมีนายตำรวจครับชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้เป็นหัวหน้าด่านครับครับเข้าใจครับนะเป็นนายตำรวจเนี่ยผมยศร้อยเอกครับนะครับเป็นผู้ควบคุมเป็นหัวหน้าด่านครับครับแล้วไอ้ตัวที่ว่ารถผมเนี่ยมันก็พร้อมที่ในตามการคำการในการปฏิบัติหน้าที่หรือการขับรถของผมมา1ซ้าย2ความเร็วไม่มีถูกมั้ยครับไม่กรณีตั้งด่านจุดตรวจเขาจะต้องตรวจทุกข้อหานะครับว่าคนรถคุณถูกต้องเขาก็ปล่อยไปครับแต่เขาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะต้องเรียกตรวจสอบไปแยกกับทีอุปกรณ์ส่วนควบของรถครบถ้วนไหมครับนั่นจะทำความผิดอะไรมามากครับอะไรมามากครับต้องเอ๊แต่ว่าการในกรณีที่ว่า1อย่างมาตรา142นี่เขาก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับท่านใช่ไหมครับโยโย่มาไอตอนผมก็เห็นว่าเขาไอโบกไอรถไอคันหน้าไปเสร็จปุ๊บพอผมก็จะขับผ่านไปก็มาเคาะประตูผมแล้วก็บอกให้ผมบีบแตรไอแบบเนี้ยคือความหมายมันคืออะไรเขาตรวจสอบอ่ะเขามีอำนาจตรวจสอบว่ามีแตรดังไหมมีอุปกรณ์แตรคือสัญญาอุปกรณ์ส่วนควบครับของรถครับให้บีบครับนะแล้วของคุณรถคันไหนล่ะครับรถเทเลอร์คันจอดอยู่ข้างหลังแล้วได้ให้เขาดูใบกับพี่ได้ก็เนี่ยดูหน่อยนะให้เขาดูเรียบร้อยครับก็ข้ามไปครับแล้วของคุณมีถูกต้องไหมก็ไม่มีอะไรผมแค่ถามเขาว่าใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจอะไรที่มาสั่งให้ผมบีบแต่ใช่ไหมครับก็ต้องตรวจสอบว่าดังไหมถ้าดังเขาก็ปล่อยไปครับก็ถือว่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าไอ้คนไหนที่มันมีไอ้แต่ลมหรือตามที่รถมาเนี่ยพวกผมเห็นกันหลายคนเหลือเกิน1รถที่มันมาจากนอกเนี่ยคืออย่างรถผมเนี่ยไม่รถจากนอกเขาจะอนุโลมเพราะว่าติดนอกเนี่ยถ้าแต่ลมเนี่ยก็มันก็มีความผิดท่านพูดเองนะว่าเขาอนุโลมแต่ว่าลูกน้องผมไม่ใช่ลูกน้องรุ่นน้องผมเนี่ยหลายคนเนี่ยโดนไปก็เป็นบางทีพันหนึ่งห้าร้อยมันอยู่ที่ดุลพินิจของร้อยเวรครับนะว่าจะอนุโลมมีการอนุโลมครับว่าไม่มันผิดเสียงดังเหมือนเกินครับนะแต่เนี่ยอนุโลมครับเราที่นี่เราก็อนุโลมครับนะถึงไหนที่คุณผิดเราก็ปรับตามถูกครับตรวจสอบเดี๋ยวให้น้องตรวจสอบหน่อยนะครับนะไอ้เนี่ยผมไม่ว่าครับผมจับถูกต้องที่ว่าถ้าลงก็ต้องลงให้ต้องรับผิดชอบเองนะข้อกฎหมายละกันนะก็คือมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับท่านเพียงแต่ว่าหนึ่งผมไม่ว่าด่านแต่ละด่านเนี่ยประชาชนต้องสามารถตรวจสอบได้ระบุได้เอกสารต้องมีโชว์ให้ชัดเจนไม่ใช่ท่านจะให้ผมทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของท่านผมต้องไปหาผู้บังคับบัญชาผมครับต้องไปหาผู้บังคับบัญชาผมแบบนี้ท่านก็ตอบสังคมไม่ได้แล้วว่าไอ้ในสิ่งที่ถูกไอ้ถูกไม่ถูกเนี่ยโอเคท่านมีสมุดหน้าเหลืองผมไม่ถามมีถูกต้องใบเสร็จถูกต้องครับครับไม่สมุดมีถูกต้องครับใบเสร็จให้รับเงินคุณก็เป็นรับเงินครับรับใบเสร็จไปครับนะเงินเข้าหลวงตรวจสอบได้ครับนะอันนี้ผมมองดูว่าท่านทำถูกต้องแต่สิ่งที่ท่านพูดไม่ถูกคือหนึ่งใบเนี่ยท
ที่ว่าอนุญาตการตั้งด่าน1ใช่ไหมครับใบคำสั่งของผู้บังคับข้าพเจ้าของท่าน2ใบอนุญาตตามพรบทางหลวงมาตรา3839ท่านต้องมีโชว์ให้ประชาชนเขาได้เห็นว่าด่านนี้ถูกต้องนะจะไม่มีป้ายชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีนะผมถามนิดนึงไอ้เมื่อกี้ผมไม่ถ่ายแล้วนะครับมีแต่คำว่าหยุดตรวจผู้รับผิดชอบด่านคือใครเบอร์โทรที่ร้องเรียนได้คือใครนั่นคือ1ท่านไม่มี2ท่านเอารถไปฝังเลยเดี๋ยวเบอร์ผมให้เลยครับไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยท่านต้องทำให้ถูกต้องเอาไปติดไปที่ป้ายเดี๋ยวผมถามผู้บังคับบัญชาคุณให้ผู้ถามผู้บังคับบัญชาผมเลยครับแล้วสิ่งที่ประชาชนเข้ามาถามแบบนี้มันผิดไหมครับท่านไม่ผิดไม่ผิดไงครับไม่ผิดหัวหน้าเขาก็ตอบให้แล้วครับผมต้องการอะไรอีกที่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรก็แค่ต้องถามแค่นี้แหละก็คือหนึ่งการที่ว่าการที่จะโบกรถความถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับการที่จะโบกรถให้มันจอดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งถ้าพี่โบกไปอย่างนี้ใช่ไหมผมเข้าตะกอบผมให้ผมไปแต่อยู่ๆมาเคาะประตูไอ้ตั้งๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ผมจอดพอผมจอดปุ๊บเฮ้ยน้องบีบประแจหน่อยคนอื่นก็เสียเวลาเรานะไม่กลัวคนไม่ได้ยินนะอยากขอนะครับก็แบบขอมันก็เป็นไม่ได้นะผมก็ขอโทษแล้วกันผมก็ขอโทษแล้วกันนะครับ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 ผมโง่แต่รถผมก็คือหนึ่งโอเคเอามันเป็นลักษณะแบบนี้คือรถเนี่ยพอผมจอดครับผมแทนมาทำเจ้านายทั้งครับเลยครับครับเอาไอ้นั้นพี่ก็ทำงานไปทีมาเกี่ยวอะไรกับผมเอาผมถามผู้บังคับบัญชาไปที่รถครับคันนั่นครับคันเนี้ยเดี๋ยวไปตรวจสอบด้วยครับนี่แน่นรอบที่3นะท่านตรวจสอบนี่รอบ3แล้วนะ1คือเขาตรวจสอบรอบแรก2ผมสอบถามเสร็จปุ๊บเขาก็ตรวจสอบรอบ2อันนี้ท่านจะตรวจสอบรอบ3ได้ครับเอาเลยอะไรก็อ่ะโอเคสงสัยอะไรอีกไหมก็ไม่ได้สงสัยท่านก็คือท่านอธิบายก็โอเคการทำงานของก็คือมันมีในเคสแบบนี้คือหนึ่งอย่างทั่วไอ้บีบแต่เนี่ยอย่างรถผมเนี่ยคือมันมีออดสัญญาณของรถอยู่แล้วคือเขาให้คุณบีบแต่ว่ามันมีแต่ดังไม้คุกคอนคบขั้วไม้อ๋อแบบนั้นใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคนที่พกพวกเนี่ยมันโดนจับเรื่อยคอยไล่มาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เลยว่าต้องวันนี้มีโอกาสก็คือสอบถามกันนิดนึงได้สอบถามได้เลยครับนะเข้าใจนะครับครบถ้วนถูกต้องนะครับงั้นเดี๋ยวขอปิดการถ่ายทอดสดแค่นี้ก่อนนะครับ